بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين ท่านอิหม่ามอิบนุอัตออิลลาห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านได้กล่าวในฮิกัมของท่านความว่าอิลาฮะตุกะอัลอามาลอะลาวูจูดินฟารากิมิรรูนาตินนัฟซิอิฮาลาตุกะการที่ท่านนั้นได้ทำการผัดวันประกันพรุ่งอัลอามาลกับบรรดาอามัลอาลาวูจูดิลฟารากีผัดวันประกันพรุ่งให้ไปอยู่ในช่วงเวลาที่ว่างมิรูนาตินนัฟซีเป็นส่วนหนึ่งจากความมัวหมองของจิตใจนะครับให้กรรมวันนี้เป็นฮิกัมที่ท่านอิหม่ามอิบนุอัตออิลลาห์รอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของการผัดวันประคันพุ่งในการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์เนื่องจากว่าการเดินทางเข้าหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการเดินทางเข้าหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะต้องอยู่พร้อมกับการอิบาดะห์การปฏิบัติอามัลอิบาดะห์อิบาดะห์ฟัรฎูอิบาดะห์ที่เป็นซุนนะห์อิบาดะห์ที่เป็นวิริดเป็นบทซิกเกตและซิกรุลลอฮ์เพื่อที่จะสร้างความใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโรคผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นโรคหนึ่งนะครับที่จะเกิดขึ้นกับผู้ที่มีความปรารถนามีความต้องการที่จะเดินทางเข้าหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเรามาทำความเข้าใจกันนะครับว่าโรคการผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยเราจะขจัดมันออกไปยังไงนะครับเนื่องจากว่าคนเราเนี่ยเวลานึกในหัวใจนะครับนึกว่าเดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวค่อยเข้าหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเดี๋ยวค่อยเอาจริงเอาจังในการอามันอิบาดะห์ในการวิริดนะครับท่านอิหม่ามอิบนุตออิลลาห์บอกว่าสิ่งดังกล่าวนี้นะครับการผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยเป็นความโง่เขลาเป็นความมัวหมองของจิตใจนั่นเองนะครับ فإذا كان المريد مشتغلا بحال من أحوال دنياه ดังนั้นเมื่อผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ที่ต้องการอัลลอฮ์เนี่ยมุชตะกิลันบิฮาลินมินอะห์วาลิดุนยาฮูเขาได้ง่วนอยู่เขาได้สนใจอยู่ด้วยกับสภาพหนึ่งจากบรรดาสภาพการงานต่างๆของดุนยาเนี่ยكان ذلك يمنعه من الأعمال التي يتوصل بها إلى حضرة مولاه وكان ذا كان الاشتغال แน่นอนว่าสิ่งดังกล่าวนั้นเนี่ยก็คือการที่เขาได้ทำภารกิจเกี่ยวเรื่องของดุนยาสนใจเพลิดเพลินอยู่เรื่องภารกิจของดุนยาเนี่ยย่ำนาอูฮูมันจะมาห้ามเขาคือห้ามผู้ที่มีความปรารถนามีความต้องการอัลลอฮ์ต้องการเดินทางเข้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการสร้างความใกล้ชิดต่อพระองค์เนี่ยมันจะมาห้ามเขามิลอามาลีจากบรรดาอามัลต่างๆนะครับจากบรรดาอามัลต่างๆอัลลาตียะตะวัสซุลูบิฮาอิลาฮัฎเราะติมอลาฮูซึ่งอามัลต่างเหล่านั้นเนี่ยจะทำให้เขานี่ไปถึงความใกล้ชิดต่อพระเจ้าของเขาคือไปถึงความใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
การผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยก็เลยเกิดขึ้นนะครับก็เลยเกิดขึ้นนะเราจะทำยังไงเนื่องจากว่าเราอยู่ในโลกดุนยาแห่งนี้ทุกคนก็ต้องมีอาชีพมีภารกิจนะเกี่ยวกับเรื่องของดุนยาเราจะเอาสิ่งนี้มาเป็นอุปสรรคมากั้นขวางเราจากการปฏิบัติอามัลเพื่อจะสร้างความกระหิตต่ออัลลอฮฺตะอาลากันนั้นหรือนะเราจะทำยังไงนะที่จะทำให้เราเนี่ยมุ่งขออัลลอฮฺสุบฮานุวะตะอาลาในขณะที่เราอยู่ในภารกิจของดุนยาเลยนะครับคนเราเนี่ยนะฮะเวลาทำงานทำงานหรือประกอบอาชีพเนี่ยเขาจะทำการละทิ้งนะฮะวิริดละทิ้งอามัลแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวค่อยไปกระทำในช่วงที่เวลาว่างนะคนเราถ้าเกิดคิดอย่างนั้นเนี่ยก็จะหาเวลาว่างที่น้อยนะครับก็คือเวลาว่างก็ไม่ค่อยจะมีพอเวลาไปถึงเวลาที่จะทำก็มีภารกิจอื่นเข้ามาอีกนะและเขาก็คิดว่าค่อยไปทำในช่วงเวลาอื่นอีกที่ว่างพอถึงช่วงเวลาอื่นก็มีภารกิจอื่นเข้ามาอีกจนกระทั่งว่าทำให้ผลัดวันประกันพรุ่งไม่ได้ปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ในการสร้างความใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะทำอย่างไรให้มุ่งเน้นนะฮะหรือมีความสนใจหรือลงมือในการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์เลยแม้ว่าเราจะอยู่ในภารกิจอยู่ในการทำงานเกี่ยวกับดุนยาก็ตามนะครับ เราจะต้องสร้างจิตสำนึกของเรานะครับสร้างจิตสำนึกของเราว่าเรานั้นเนี่ยถูกสร้างมาเพื่ออะไรเราเป็นใครนะเรามีหน้าที่ทำอะไรนะครับเราต้องสร้างจิตสำนึกในหัวใจของตนเองอยู่ตลอดเพื่อจะได้มาทำการกระตุ้นหรือมาปลุกปณิธานปลุกความมุ่งมั่นความตั้งใจในการเดินทางเข้าหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นผู้ที่มีความปรารถนามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจในการเดินทางเข้าหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและต้องการที่จะทำการขจัดโรคผลัดวันประกันพรุ่งในการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์นี่นะครับให้นึกถึงคำตรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะหนึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ได้ทรงตรัสว่าวะมาคอลักตุนจินนวัลอิงซะอิลลาลิยะบุดูนมาอูรีดูมินฮุมมิรริซกิวะมาอูรีดูอัยยุตอิมูนอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าข้าเนี่ยไม่ได้สร้างจินและมนุษย์มาเว้นแต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็อิบาดะห์ต่อข้าข้าไม่ต้องการริสกีจากพวกเขาข้าไม่ต้องการที่พวกเขาให้อาหารแก่ข้าหมายความว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงสร้างเรามาเนี่ยหน้าที่ของเราก็คือในการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนอัลลอฮ์นั้นเนี่ยได้ทรงประกันริสกีไว้ให้แก่เราเรียบร้อยแล้วนะครับไว้แก่เรียบร้อยแล้วเราปฏิบัติอามัลอิบาดะห์เราทำงานประกอบอาชีพการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ในการวิริดเราก็อย่าให้บกพร่องในขณะที่เราได้ทำงานประกอบอาชีพหรือเราได้มีภารกิจเรื่องของดุนยาให้เรานึกอยู่เสมอนะครับว่าอัลลอฮ์บอกว่าข้าไม่ได้สร้างจินและมนุษย์มาเว้นแต่พวกเขามีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นะดังนั้นเราถูกสร้างมาเนี่ยหน้าที่ของเราก็คืออิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะมัวผัดวันประกันพรุ่งไม่ได้เรามัวจะทำงานเกี่ยวเรื่องของดุนยาเวลาไม่มีเลยในการอามัลอิบาดะห์เวลาไม่มีเลยในการที่จะเข้าหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องตั้งคำถามกับตนเองว่าอัลลอฮฺตะอาลาทรงสร้างเรามาเนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของดุนยากันหรือเพื่อต้องการให้เรามีความเหน็ดเหนื่อยเกี่ยวเรื่องของ
ภารกิจดุนยากันนั้นหรือนี่หรืออัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาได้ทรงสร้างให้เรามาเพื่อทำภารกิจนี้นะพอเรานึกอย่างนี้เนี่ยเราก็จะเข้าใจเลยว่าอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาเนี่ยทรงบอกว่าวะมาคอลักตุนจินนะวัลอิงซ์อิลลาลิยะบุดูนเราไม่ได้สร้างจินและมนุษย์มาเว้นแต่พวกเขาอิบาดะห์ต่อข้านะฮะก็คืออัลลอฮฺตาลาสร้างเรามาเพื่ออิบาดะห์ต่อพระองค์สร้างเรามาเนี่ยให้เรามีหน้าที่ในการอิบาดะห์ต่อพระองค์เมื่อเราสำนึกอยู่ในจิตอยู่อย่างนี้เนี่ยเราก็จะลงมือในการปฏิบัติอามันอิบาดะห์นะฮะแม้ว่าเราจะปฏิบัติอามันอิบาดะห์ในขณะที่อยู่ในช่วงเวลาทำงานก็ตามนะครับคนอาวามทั่วไปเวลาเขาปฏิบัติอามันอิบาดะห์เขาทำงานบางท่านเนี่ยนะฮะเวลาละหมาดก็ไม่มีนะครับเวลาละหมาดก็ไม่มีเนื่องจากว่าอยู่ในช่วงของเวลาทำงานพอเวลาพักเที่ยงก็ไม่สะดวกในการละหมาดซุฮุรไม่สะดวกในการละหมาดอัสซรนะฮะก็เลยคิดว่าในช่วงอายุนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เราจะต้องทำงานสร้างเนื้อสร้างตนเองทำงานเพื่อที่จะมีเงินทรัพย์สินในการส่งลูกเรียนการปฏิบัติอามันอิบาดัตการละหมาดฟัรฎูฮาเวลานะก็ค่อยทำตอนในช่วงอายุที่ปลดเกษียณแล้วนะฮะหรือทำในช่วงที่มีฐานะแล้วนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความที่จิตใจมีความหม่นหมองนะครับเนื่องจากว่าเขาได้ลืมไปว่าภารกิจที่แท้จริงของเขาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสร้างเขามานั้นคืออะไรนะครับก็คืออิบาดะห์นั่นเองนะครับเมื่อรู้ว่าอัลลอฮฺตะอาลาสร้างเรามาในภารกิจเราคืออิบาดะห์ต่อพระองค์เนี่ยเราก็ต้องลงมือทำในการปฏิบัติอามันอิบาดะห์นะอามันอิบาดะห์ที่เป็นฟัรฎูเนี่ยยังไงก็ต้องทำกันให้ได้นะครับเราอย่าเอางานดุนยาไปแลกกับงานของอัลลอฮฺซุบฮานุวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงมอบภารกิจมาให้แก่เราเราทำงานดุนยายอมที่จะทิ้งละหมาดนะพระองค์บอกว่าถ้าเกิดว่าเราทำอามันอิบาดัตเดี๋ยวงานของฉันจะบกพร่องถ้าเกิดฉันปฏิบัติอามันอิบาดัตฉันละหมาดซุฮรละหมาดซุรีนะฮะเดี๋ยวเจ้านายเขาก็จะบ่นฉันเจ้านายก็จะตำหนิฉันนะเนื่องจากว่าเข้าเวลางานไม่ตรงกับเวลาที่เขาได้กำหนดเอาไว้เราก็ยอมแลกนะในการทิ้งอิบาดัตนะทิ้งงานที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงมอบให้แก่เราโดยเราไปเอาใจเจ้านายที่เขาได้บังคับกำหนดว่าจะต้องละหมาดเนี่ยจะต้องเข้าเวลางานในช่วงเวลานั้นช่วงเวลานี้แสดงว่าเราให้ความสำคัญกับมะคลุกมากกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของชีวิตเราเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเราไม่สนใจอัลลอฮ์เราเอาเรื่องราวของเราเอาภารกิจที่อัลลอฮ์ให้กับเราไว้ที่หลังนะครับอันนี้ถือว่าเป็นความมัวหมองของหัวใจเป็นความโง่เขลาของหัวใจเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาเรื่องของอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยเอาไว้ข้างหน้าและเราก็จะต้องลงมือทําในภารกิจที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงมอบให้กับเราในชีวิตประจําวันนะครับนั่นคือคนอาวามทั่วไปส่วนผู้ที่มีปณิธานมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจที่จะเดินทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเขาก็จะมีอามันที่เพิ่มเข้ามาก็คืออามันที่เป็นสุนัตอามันที่เป็นวิริดอามันที่เป็นดิกีร์เป็นดิกรุลลอฮ์อามันที่เป็นการอิสติกฟารการกล่าวตะฮลีลกล่าวละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จำนวนเท่านั้นจำนวนเท่านี้ทำการกล่าวศอลาวาตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตามจนท่านจนท่านนี้แล้วก็ทำบิริตอื่นๆที่เชคบุรุชิตคูบุชินัมเนี่ยได้ทำการมอบให้เขาในการนำไปอามัลเพื่อจะสร้างความใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางทีเขาก็บอกว่าฉันเนี่ยยังไม่ได้อยู่ฉันไม่ค่อยมีเวลาฉันไม่ค่อยจะว่างเลยที่จะปฏิบัติในสิ่งที่เชคบุรุชิตคูบุชินัมได้ให้แก่ฉันนะก็เลยทำการผัดวันประกันพรุ่งไปค่อยไปทำเวลานั้นทำเวลานี้จงทั้งบางทีก็ไปทำกันเลยนะก็เราทำให้หัวใจเกิดความมัวหมองขึ้นมาแล้วก็มีความโง่เขลาขึ้นมาเนื่องจากว่าเราเอาเรื่องดุนยาให้ความสำคัญในดุนยาก่อนนั่นเองนะครับต่อมานะครับเราต้องสร้างจิตสำนึกของเรานะฮะโดยการนึกถึง
พระดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอายะที่ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสว่ายาอัยยูฮัลลาดีนอามานุสตะจีบูลิลลาฮิวะลิรอซูลลิรอซูลอิซาดะอากุมลิมายุฮยีกุมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสว่าโอบรรดาผู้มีอีหม่านทั้งหลายอิสตะจีบูลิลลาฮิวะลิรอซูลพวกเจ้าทั้งหลายจงสนองรับอัลลอฮ์และกะรอซูลเถิดสนองรับคำเรียกคำบัญชาใช้ของอัลลอฮ์และรอซูลเถิดอิซาดะอากุมลิมายุฮยีกุมเมื่อรอซูลเนี่ยได้ทำการเรียกร้องพวกท่านให้กับสิ่งที่ทำให้ท่านมีชีวิตชีวานะฮะนี่คือคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์ตะอาลาอัลลอฮ์ตะอาลาสร้างเรามาเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาให้เราเนี่ยทำหน้าที่ในการสนองรับคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์และกับรอซูลอัลลอฮ์สั่งใช้เราทำอะไรจะถามว่าเราสนองรับหรือไม่รอซูลสั่งใช้ทำอะไรเราสนองรับหรือไม่อัลลอฮ์ได้สั่งใช้ให้เราละหมาดฟัรดูฮาเวลาถ้ารอซูลสั่งใช้ให้เราละหมาดฟัรดูฮาเวลานะฮะทำการถือศีลเดือนรอมฎอนนะอยากถามว่าเราเนี่ยสนองรับคำสั่งใช้หรือไม่นะฮะหรือว่าตอนนี้ฉันยุ่งอยู่กับงานนะฮะมีภารกิจดุนยารัดตัวไปหมดเลยนะอัลลอฮฺตะอาลาสั่งใช้ให้ละหมาดฟัรดูฮาเวลาเราก็ไม่มีเวลาที่จะไปสนองรับคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺเนื่องจากว่าฉันจะต้องสนองรับคำสั่งใช้ของเจ้านายซะก่อนถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเจ้านายจะตัดเงินเดือนฉันเจ้านายจะว่ากล่าวกับฉันนะก็เลยทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาทันทีเนื่องจากว่าเราไม่สนใจในการตอบรับสนองคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์แต่เราไปแคร์ไปให้ความสำคัญไปตอบรับคำสนองของเจ้านายบริษัทเจ้านายขององค์กรอันนี้ก็ถือว่าเป็นความมัวหมองของหัวใจเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเราก็ต้องมีจิตสำนึกในหัวใจเราอยู่สม่ำเสมอนะครับว่าเราเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาสร้างเรามาในโลกดุนยาแห่งนี้เนี่ยหน้าที่ของเราก็คือให้เราสนองรับคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์อัลลอฮฺตะอาลาได้สั่งใช้อะไรเราบ้างเราทำการรำเรียนวิชาความรู้ท่านรอซูลุลลอฮ์นี่สั่งใช้อะไรเราบ้างเราก็ต้องทำการรำเรียนวิชาความรู้นะฮะพอเรารู้ว่า1 2 3 4 5อัลลอฮ์ตะอาลาใช้ทำอย่างนี้นะฮะหรือ1 2 3 4 5อัลลอฮ์ตะอาลาได้รอซูลุลลอฮ์ได้สั่งใช้เราทำอามัลอิบาดะห์แบบนี้หน้าที่ของเราก็คือต้องสนองรับอย่างซีรุราบนะแล้วก็น้อมมาปฏิบัติน้อมมาอามัลเลยนั่นคือหน้าที่ของเราผู้ที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์นะผู้ที่เป็นอุมมัตของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะไม่ใช่ว่าอัลลอฮ์ใช้รอซูลใช้เราไม่สนองรับเราไว้ทีหลังนะเราไปแคร์คำสั่งใช้ของมนุษย์นะของเจ้านายของผู้ที่ให้เงินเดือนแก่เรานะทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาต่างหากเล่าผู้ที่ให้ริสกีแก่เรานะครับดังนั้นเราต้องนึกอยู่ตลอดนะว่าอัลลอฮ์ตะอาลาในทรงเรียกเราว่าอิสตะจีบูลิลลาฮิวัรรอซูลผู้ท่านทั้งหลายจงสนองรับนะสนองรับอัลลอฮ์และก็รอซูลนะอิซาดะอากุมลิมายุฮยีกุมเมื่อรอซูลได้เรียกร้องพวกเจ้านะเรียกร้องไปสู่สิ่งที่ท่านพวกเจ้ามีชีวิตชีวาสิ่งที่รอซูลได้คำเรียกร้องกับเราเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ทำให้หัวใจเรามีชีวิตชีวาหัวใจเรามีอีมานนะถ้าหากว่ารอซูลได้เรียกร้องเราได้สั่งใช้เราไม่สนองรับในสิ่งรอซูลสั่งใช้เนี่ยหัวใจก็จะเป็นหัวใจที่มีชีวิตชีวาจะเป็นหัวใจที่ตายด้านจะเป็นหัวใจที่บอดจะเป็นหัวใจที่มีโรคจะเป็นหัวใจที่ถูกปิดกั้นจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนั่นคืออายะห์ที่สองที่เราจะต้องนำมาปลูกจิตสำนึกในจิตของเราอยู่ตลอดนะครับหนึ่งเราจะต้องมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยได้ทรงสร้างเรามาเนี่ยหน้าที่ของเราก็คืออิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺสองอัลลอฮฺตะอาลาสร้างเรามาเนี่ยให้เราเนี่ยทำการสนองคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺไม่ใช่ขัดขานไม่ใช่ดื้อดึงต่อคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนเราเนี่ยถ้าหากว่าไม่ละหมาดฟัรดูฮาเวลาเนี่ยเพราะว่ามัวแต่จะต้องทำงานตัวประกอบอาชีพละหมาดฟัรดูฮาเวลาก็ไม่ทำการถือศีลอดรอมฎอนก็ไม่ทำแสดงว่าเขานั้นดื้อดึงกับอัลลอฮ์มีความตะกบรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ใช้ก็ไม่ทำอันนี้ถือว่าเป็น
ัวใจที่มีความมัวหมองแล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราซูลเรียกอัลเลาะห์ตะอาลาเรียกเราก็ต้องน้อมปฏิบัตินะฮะในการทําอามัลอิบาดะห์ต่อมาอายะห์ที่3อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสว่ายาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนูกูอันฟุซะกุมวะอะห์ลีกุมนารอวะกูดุฮันนาสวัลฮิจารอعليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون الله تعالى ได้ทรงตรัสว่ายาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนูโอบรรดาผู้มีอีหม่านทั้งหลายคือพวกเราเนี่ยแหละครับผู้มีอีหม่านศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากูอังฟุซะกุมวะอะห์ลิกุมนารพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยจงป้องกันตัวของพวกเจ้าจงป้องกันครอบครัวของพวกเจ้าให้พ้นจากไฟนรกเชื้อเพลิงของไฟนรกเนี่ยคือมนุษย์และก็บรรดาก้อนหินก้อนหินก็คือบรรพบุรุษเจวิตทั้งหลายเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีของไฟนรกซึ่งบนนรกนั้นเนี่ยมีมาลาอิกะห์ที่มีความหยาบคายมีความแข็งกระด้างลายะอซูนัลลอฮ์พวกเขาจะไม่ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์กับสิ่งที่พระองค์นั้นได้ทรงสั่งใช้พวกเขาพวกเขาจะกระทำตามในสิ่งที่พวกเขาได้ทรงสั่งใช้นะก็คือว่าบรรดามาลาอิกัตเนี่ยจะไม่มีความเมตตาปราณีเลยแม้แต่นิดเดียวนะเนื่องจากว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ทรงสั่งใช้มูลมาลาอิกัตที่ทำภารหน้าที่นะอยู่ในขุมนรกเนี่ยนะเพื่อจะทำการทรมานผู้ที่ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ที่ไม่ทำการเตาบัตกับเนื้อกับตัวผู้ที่ปฏิเสธบรรดามาลาอิกัตเนี่ยก็จะทำตามคำสั่งของอัลลอฮ์นะฮะพวกเขาจะเป็นมาลาอิกะฮ์ที่กีลาซุนชิดาดุนกีลาซก็คือมีความหยาบคายมีความหยาบกระด้างความเมตตาเนี่ยไม่มีชิดาดุนมีความรุนแรงชิดาดะก็คือรุนแรงแข็งกร้าวนะการผ่อนปรนนี่ไม่มีเลยในการทรมานบรรดาผู้ที่ฝ่าฝืนคำสั่งของพระองค์นะฮะดังนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยจึงทรงสั่งใช้นะฮะให้บรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยกูอังฟุซะกุมวะอะห์ลีกุมนารป้องกันตนเองนะป้องกันครอบครัวด้วยภรรยาบรรดาลูกบรรดาหลานให้พ้นจากนารให้พ้นจากไฟนรกนะการป้องกันตัวเองด้วยกับอะไรนะด้วยกับการรับรู้ชาวความรู้ศาสนาด้วยกับการลงมือปฏิบัติความรู้ที่จะทำการนั้นเป็นอันนั้นนะแล้วก็ห่างไกลจากสิ่งมัสยิดนี่เป็นความชั่วทั้งหลายนี่คือภารกิจที่อัลลอฮฺสุบฮานวะตาอาลาได้ทรงให้แก่เรานะที่อัลลอฮฺตรัสทรงให้แก่เรานะฮะเราก็นึกอยู่ในจิตอยู่ในหัวใจเราอยู่ตลอดนะครับอยู่ตลอดเลยพอเรานึกแบบนี้จะทำไงครับก็ต้องลงมือในการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์เราจะผัดวันประกันพรุ่งนี้ไม่ได้อีกแล้วนะฮะเนื่องจากแต่ละวันมันผ่านพ้นไปมันหวนกลับมานะฮะเราบอกเราจะกอดอชดใช้เนี่ยเราจะมีเวลาหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะฮะต่อมา องค์การที่4อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสว่าอียังซุรุลลอฮ์ยังซุรุกุมอินตังซุรุลลอฮ์ยังซุรุกุมหากว่าผู้เจ้าเนี่ยช่วยเหลืออัลลอฮ์คือช่วยเหลือในการปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังสุรุกุมแน่นอนอัลลอฮฺตะอาลาจะทรงช่วยเหลือพวกเจ้านะฮะนี่คือคำสัญญาของอัลลอฮฺตะอาลาว่าเราเนี่ยช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮฺตะอาลาไหมคือเรานำบัญญัติของอัลลอฮฺตะอาลาบัญญัติใช่ไหมล่ะอัลลอฮฺตะอาลาสั่งใช้เราทำอะไรเนี่ยเราลงมือทำไหมล่ะเราผัดวันประกันพรุ่งไหมล่ะนะถ้าเกิดว่าเรานำคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺตะอาลาลงมือปฏิบัติทำเลยสนองรับคำสั่งของอัลลอฮฺตะอาลาเลยปฏิบัติอามัลอิบาดะห์เลยยังสู้กลุ่มอัลลอฮ์จะช่วยเหลือพวกเจ้าคืออัลลอฮ์ตะอาลาจะไม่ทอดทิ้งนี่คือคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์นะเดี๋ยวอย่าไปกลัวว่าถ้าเกิดฉันปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ทำการละหมาดเดี๋ยวเจ้านายจะว่าพวกเขาเวลาไม่ทันแสดงว่าเรากลัวเจ้านายเราไม่กลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าเรามีจิตมุ่งหวังว่าจะให้เจ้านายเนี่ยช่วยเหลือเรานะฮะเราจะได้มีเงินเดือนเพิ่มขึ้นนะถ้าเกิดเราเอาใจเจ้านายเดียวกันเราก็ละทิ้งคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะแล้วอัลลอฮฺตะอาลาจะช่วยเหลือเราอย่างไรวัลอียาซุบิลลาห์นะครับดังนั้นสิ่งที่จะมา
ป้องกันนะครับหรือมาขจัดโรคผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยให้เรานึกอยู่ในจิตของเรา4ประการด้วยกันเพื่อจะปลุกจิตสำนึกก็คือ1อัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยสร้างเรามาเนี่ยเพื่อให้เรามีหน้าที่ในการปฏิบัติอามันอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลลอฮ์ตะอาลาไม่ได้สร้างเรามาเพื่อจะมาเสวยสุขเพื่อจะมาเล่นสิ่งที่ไร้สาระนะในโลกดุนยาแห่งนี้ในประการต่อมาอัลลอฮ์ตะอาลาสร้างเรามาเนี่ยก็คือหน้าที่ของเราก็คือสนองคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์ไม่ใช่มาดื้อดึงคำสั่งของอัลลอฮ์ตะอาลามาค้านคำสั่งของอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ใช่นะประการต่อมาอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยได้ทรงสั่งใช้แก่เราเนี่ยให้ป้องกันตนเองให้พ้นจากไฟนรกป้องกันครอบครัวให้พ้นจากไฟนรกนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ไม่ปฏิบัติอามันอิบาดะห์ที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงบัญชาใช้แก่เราแล้วเนี่ยแสดงว่าเราก็ได้นำตัวเองนะให้เผชิญกับไฟนรกในวันเกียรติ์มาหนึ่งอัลลอฮ์บิลละนะฮะเรื่องไฟนรกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เล่นๆนะครับมันเป็นเรื่องที่ใหญ่หลวงมากนะฮะเราต้องป้องกันตนเองต่อมาเราให้เรายะเกณฑ์มีความมั่นใจว่าหากเราช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮ์ช่วยเหลืออัลลอฮ์ด้วยกับการปฏิบัตินะรักษาคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ตะอาลาจะปกปักรักษาเราอัลลอฮ์ตะอาลาจะช่วยเหลือเราอย่างแน่นอนนี่คือสัญญาของอัลลอฮ์ตะอาลาย่อมไม่เป็นหมันอย่างนั้นครับเพราะอัลลอฮ์ตะอาลานั้นไม่ขัดไม่ผิดสัญญานะครับนะถ้าเกิดท่านพี่น้องได้นึกได้อย่างนี้เนี่ยอินชาอัลลอฮ์โรคผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยก็จะค่อยๆหายไปจากหัวใจของท่านต่อมานะครับท่านชัยอับดุลลอฮ์อัชชุรกาวีรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาท่านทำการอธิบายฮิกะมุท่านอิหม่ามอิบนุตะอิลลาต่อไปว่าเมื่อสภาพภารกิจของดุนยาเนี่ยมาห้ามเขานะฮะมาเป็นอุปสรรคมาห้ามเขาไม่ให้มีเวลาในการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ที่สร้างความใกล้ชิดต่อพระองค์วะฮาดะซาลิกะอะลาฟะรอฮิมินตินกันอัชวาลีแล้วเขาเนี่ยก็คือผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงทำการผลัดวันประกันพรุ่งซาลิกัลอามานกับบรรดาอามานของเรื่องของอาคิเราะห์นะผลัดวันอามานเรื่องของอาคิเราะห์อามานละหมาดฟัรดูซุนนะห์อามานเกี่ยวกับเรื่องของวิริดนะฮะต่างๆที่ชัยมุรชิดคูบูชินามได้ทำการมอบให้เรานำไปอามัลเราผัดวันประกันพรุ่งอัลลอฮ์ฟาร์กีฮิให้ไปอยู่ในช่วงเวลาที่ว่างนะให้ไปอยู่ในช่วงเวลาที่ว่างของเขานะเดี๋ยวค่อยทำแล้วกันให้เวลาว่างก่อนแล้วค่อยกระทำว่างเว้นมินตินกับอัชกอลีว่างเว้นจากบรรดากิจต่างๆของดุนยาเว้นวันจากบรรดาการทำงานของดุนยาฉันว่างก่อนแล้วฉันค่อยปฏิบัติอามัลอิบาดะห์เวลามีพี่น้องของเราเพื่อนของเราได้ชวนเราให้มาทำการร่ำเรียนวิชาความรู้วิชาการศาสนาวิชาการที่นำทางเราให้ขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราก็อาจจะอ้างว่าตอนนี้ฉันเวลาไม่ค่อยจะมีเลยงานเนี่ยมันรัดตัวมากเดี๋ยวค่อยให้ฉันมีเวลาว่างก่อนฉันจะไปนั่งเรียนด้วยนะให้ฉันมีเวลาว่างก่อนแล้วฉันก็จะไปร่วมมัสยิดแก่ดิกุลลอฮ์ด้วยเราก็ผัดวันประกันพุ่งไปนะผัดวันประกันพุ่งไปเพราะว่าผู้ที่ร่ำเรียนวิชาความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวเรื่องของความรู้ศาสนาความรู้ที่นำพาเราเข้าหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชวนเราไปทำมัสยิดทำการดิกุลลอฮ์เนี่ยเราชวนเขาเพราะเรารักเขาเนื่องจากสิ่งที่เราทำเราชอบเรารักเราก็ต้องการให้พี่น้องของเราเนี่ยได้สิ่งที่เรารักด้วยเราก็ทำการเชิญชวนนะดังนั้นถ้าเกิดท่านพี่น้องของเราเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวฉันค่อยไปเดี๋ยวฉันค่อยไปเรียนเดี๋ยวฉันค่อยไปเวทีเกตติกรุลลอฮ์นะฟะกอละและเขาก็กล่าวว่าเขาคือผู้ที่เดินทางเราต้องการที่จะเข้าหาอัลเลาะห์ตะอาลาอิซาฟารอตุอามินตุเมื่อฉันเนี่ยได้เสร็จสิ้นแล้วเสร็จสิ้นจากภารกิจแล้วเนี่ยฉันก็จะทำให้ฉันเสร็จสิ้นจากภารกิจของดุนยาก่อนแล้วฉันก็จะค่อยทำนะฮะคนที่กล่าวแบบนี้เนี่ย
นะชอบพระประกันพุ่งเนี่ยถ้ามีเวลาว่างก่อนเนี่ยกานาซาลิกะซากันอิฮาละแน่นอนสิ่งดังกล่าวก็คือการผลัดวันประกันพุ่งดังกล่าวนั้นเนี่ยดาลีลันอาลารูอูนินัฟซิฮีเป็นหลักฐานบ่งชี้ถึงความมัวหมองของจิตใจเขาเป็นหลักฐานบ่งชี้ว่าจิตใจเขานั้นมีความมัวหมองแล้วนั่นเองหัวใจไม่ดีแล้วหัวใจมัวหมองแล้วนะฮะเนื่องจากว่าเขาเอาเรื่องของอามันเครื่องของดุนยาไว้ก่อนส่งอามันกับอาคิรอห์ไว้หลังอามันเรื่องของอาคิรอห์เนี่ยเราจะผัดวันประกันพรุ่งไม่ได้แต่อามันเรื่องของดุนยาเนี่ยเราผัดวันประกันพรุ่งได้นะครับเรื่องดุนยาเดี๋ยวค่อยทำตอนนี้ฉันทำอามันอาคิรอห์ก่อนเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาใช้เรื่องของดุนยาเนี่ยค่อยไว้ทีหลังฉันทำแป๊บนึงเดี๋ยวทำอามันดุนยาเดี๋ยวทำงานของดุนยานะต้องอย่างนี้นะครับนะเพราะว่าอามันของอาคิรอห์เนี่ยเวลาผ่านแล้วก็ผ่านเลยนะเราอาจจะบอกค่อยกอดอชดใช้อันนี้ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงนะครับซึ่งเป็นความโมหมองของหัวใจเหมือนกันแต่นั้นเรื่องของดุนยาผัดวันประกันพรุ่งได้อันนี้ไม่เป็นไรฮิกัมของท่านอิหม่ามอิบนุตัยละห์เนี่ยพูดถึงเรื่องการผลัดวันประกันพรุ่งอามันของอาคิเราะห์อันนี้แหละครับทำให้เกิดความมัวหมองของจิตใจนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตั้งคำถามตัวเองว่าเราอยู่โลกดุนยาแห่งนี้เนี่ยเราอยู่ในสภาพที่มีจิตใจที่มัวหมองหรือไม่นะมัวหมองหรือไม่หรือมีหัวใจที่มีชีวิตชีวานะฮะมีชีวิตชีวาอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่กับการปฏิบัติอามันอิบาดะห์ต่อพระองค์พี่น้องอาจจะตั้งคำถามว่าเหตุใดหัวใจถึงมัวหมองเมื่อทำการผลัดวันประกันพรุ่งในเรื่องของการปฏิบัติอามันอิบาดะห์นะฮะวัรรูอูนะตุดอรบุมมินัลฮะมากะติความมัวหมองของหัวใจเนี่ยเนื่องจากว่าผัดวันประกันพรุ่งในเรื่องของอามันอิบาดัตเนี่ยดอรบนเป็นประเภทหนึ่งมินันฮิมากมินฮามากปาจิจากความโง่เขลาเบาปัญญาจากความโง่เขลาเบาปัญญาคือเป็นคนโง่นะครับไม่ใช่เป็นคนที่มีความฉลาดเลยเพราะอะไรวะซาลิกไอซาลิกะวัจฮุนฮิมาฮามากะติซอฮิรุนวาดิฮุนหนทางที่มีความโง่เขลาเนี่ยเนื่องจากผลประกันพุ่งในการปฏิบัติอามันอิบาดะห์เนี่ยลิตัสวีฟิฮิอัลอามะลาอิลาฟารากิอวานิฮิ1ที่โง่เขลาเนี่ยเนื่องจากว่าเขาเนี่ยได้ผลัดวันประกันพุ่งอัลอามัลกับการปฏิบัติอามัลมีตัสวีฟิซินมุริดนะผู้ที่ต้องการคำอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยเขาผัดวันประกันพรุ่งในการอามัลอิละฟาร์กิอาวานีให้ไปอยู่ในช่วงเวลาว่างของเขาเนี่ยนะวะกอดอุลฮันในสภาพที่เขานั้นเนี่ยบางครั้งลายะจิดูมุฮละตันเขาอาจจะไม่พบช่วงเวลาว่างที่เขาอาจจะไม่พบมุฮละตันเขาอาจจะไม่พบการประวิงเวลาให้แก่เขาแล้วเนื่องจากอะไรบันตักตัติวันตักตัติฟูฮูอัลมาตุกับละดาลิกดาลิกะอัลฟาราฟอกอาวานิฮิแต่ความตายเนี่ยมาฆ่าชีวิตของเขาก่อนสิ่งดังกล่าวจะมาถึงคือก่อนช่วงเวลาว่างเนี่ยจะมาถึงก่อนช่วงเวลาว่างจะมาถึงนี่คือประการแรกนะฮะระบบเดี๋ยวค่อยเข้ามาอัลลอฮฺตะอาลาเดี๋ยวค่อยปฏิบัติอามันอิบาดะห์เดี๋ยวค่อยเข้ามัสยิดเดี๋ยวค่อยทำการนำเรียนวิชาความรู้เดี๋ยวค่อยวิริดนะฮะคำว่าเดี๋ยวเนี่ยนะเราคิดว่าเวลาของเราเนี่ยคงจะมีอีกเยอะแต่บางครั้งเราอาจจะไม่พบการปริงเวลานี้แล้วนะฮะเนื่องจากว่าความตายเนี่ยได้มาฆ่าชีวิตของเขาไปแล้วเขาก็ไม่มีเวลาในการเข้าหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเตาบัตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากนะครับบางทีเรา
ผัดวันประกันพรุ่งในเรื่องของอามันเตาบะบอกว่าเดี๋ยวค่อยเตาบัตเดี๋ยวค่อยเตาบัตเดี๋ยวค่อยกับเนื้อกับตัวตอนนี้ยังไม่พร้อมนะฮะพอเราทําการผัดวันประกันพรุ่งไปแล้วเวลามันไม่เหลือแล้วเนื่องจากความตายเนี่ยมันมาคราบชีวิตมันมาฉกชีวิตของเราไปนะก็ทําให้เกิดความหายนะนะครับก็ถือว่าเป็นความโง่เขลานะของผู้ที่มีความรู้สึกแบบนี้นะครับว่าค่อยทำก็แล้วกันให้มีช่วงเวลาว่างก่อนนะครับเพราะว่าเรื่องของความตายเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในมือของเรานะว่าเราจะตายเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ใช่เพราะตัวของความตายเนี่ยอยู่ในการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็ไม่รู้ว่าเราจะตายกันเมื่อไหร่นะเพราะว่ามีบุคคลมากมายที่เขาได้ตายไปโดยที่เขาก็ยังอยู่กับเรายังคุยกับเราอยู่เลยนะเราไม่เห็นอยู่เลยนะฮะแล้วมาวันนี้เขาเสียชีวิตไปซะแล้วนะฮะเนื่องจากความตายนั้นอยู่ในอำนาจของอัลเลาะห์อยู่ในการกำหนดของอัลเลาะห์เราก็เหมือนกันรู้ตายกันเมื่อไหร่ดังนั้นเราก็ต้องรีบนะฮะรีบในการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์รีบในการวิริดรีบในการสร้างความใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยนะครับนะถ้าเกิดเรารีบในการทำความดีแสดงว่าเรามีความชาญฉลาดนะครับมีความชาญฉลาดแล้วนะไม่ใช่มีความโง่เขลาแล้วเพราะว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัลกัยยิสุมันดานะนัฟซะฮูอัลกัยยิสุมันดานะนัฟซะฮูวะอะมิลาลิมาบะอ์ดัลเมาตผู้ที่มีความชันฉลาดเนี่ยก็คือผู้ที่ทำการตรวจสอบตนเองตรวจสอบตนเองอยู่ตลอดว่าตนเองนี่ขาดอามัลอะไรบ้างตัวนี้ทำบาปอะไรไปบ้างทำการตรวจสอบตนเองแล้วก็ทำการเตาบัตกับเนื้อกับตัววะอามีนาลิมาบันเมาต์แล้วเขาก็ลงมือปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ที่เป็นคุณประโยชน์หลังจากความตายนี่คือผู้ที่มีความชันฉลาดวัลอาญิซคนที่อ่อนแอนะรอซูลบอกคนที่อ่อนแอเนี่ยคือคนที่โง่เขาอ่ะมานิจบะฮาวาหูเขาเอาตัวของเขาเนี่ยตามอารมณ์ไฟต่ำตามอารมณ์ไฟต่ำก็คือไม่ยอมในการปฏิบัติอามันอิบาดัตผัดวันประกันพรุ่งเดี๋ยวค่อยทำวัตมาวัตมันนะอัลลอฮิลอามานีแล้วเขาก็หวังลมๆแรงๆกับอัลลอฮฺตาลาว่าอัลลอฮฺตาลานั้นจะให้เขาได้เข้าสวรรค์แต่ขณะเดียวกันนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ยอมในการปฏิบัติอามันอิบาดะห์ผัดวันประกันพรุ่งเขาก็หวังว่าอัลลอฮฺตะอาลาจะทรงเมตตาเขาเวลาตอนใกล้ตายเขาก็จะหวังต่ออัลลอฮฺตะอาลาพระองค์ทรงเมตตาเขาขณะเดียวกันเขาก็บกพร่องในเรื่องการปฏิบัติอามันอิบาดะห์ผัดวันประกันพรุ่งโดยเขาก็ทำแบบนี้ถือว่าเป็นความเพ้อเจ้อเป็นความหวังลมแรงๆเป็นบุคคลที่มีความโง่เขลาวปัญญาตามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านกล่าวไว้เพราะฉะนั้นคนที่มีความฉลาดเนี่ยเขาจะไม่ผัดวันประกันพรุ่งลงมือทำเลยนะต่อมาประการที่สองเอายัสดาดูชุกลูฮูหรือกิจของเขาเนี่ยภารกิจของเขาเนี่ยจะเพิ่มขึ้นไปอีกนะถ้าเกิดเขาผ่านวันประกันพรุ่งเนี่ยนะจะเพิ่มขึ้นไปอีกเราบอกว่าอามันเดี๋ยวฉันจะให้ฉันเสร็จสิ้นภารกิจนี้ก่อนแล้วฉันค่อยปฏิบัติอามันให้ฉันเสร็จภารกิจนี้ก่อนแล้วฉันค่อยไปร่วมในการรับเรียนวิชาความรู้ให้ฉันเสร็จภารกิจนี้ก่อนแล้วฉันค่อยไปร่วมมัจลิสกิจทำการในติกรุลลอฮ์นะแต่บางทีเนี่ยภารกิจเนี่ยมันเพิ่มมากยิ่งขึ้นไปอีกนะพอเวลาถึงช่วงเวลาที่เราตั้งใจเอาไว้นะช่วงเวลาที่เราผัดวันประกันพรุ่งปรากฏว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยมีงานเข้ามาอีกแล้วนะฮะพอมีงานเข้ามาเราก็ต้องทำงานนั้นต่อแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวค่อยทำอามันอิบาดะห์แล้วกันในช่วงเวลานั้นก็แล้วกันพอถึงช่วงเวลานั้นปรากฏงานมาอีกบางทีอาจจะเกิดขึ้นแบบนี้ก็ได้ทำให้เราผัดวันประกันพุ่งไปลิอานะอัชกอลัดดุนยาเพราะกิจต่างๆของดุนยาภารกิจต่างๆของดุนยาเนี่ยยะตะดาอาบาดูฮาอิลาบาดินมันต่างเรียกร้องซึ่งกันและกันนะฮะต่างเรียกร้องเช่นกันและกันก็คือเป็น
ภารกิจที่มันจะมีอย่างต่อเนื่องนะฮะจะมีอย่างต่อเนื่องพอทำงานนี้แล้วเสร็จปั๊บก็ทำงานนี้ด้วยพอมีงานที่มีต่อเนื่องพอทำงานเสร็จก็ต้องมีงานที่ต่อมาเรื่อยๆนะจนกระทั่งว่าไม่มีเวลาในการปฏิบัติอามันอิบาดะนั่นคือเรื่องกิจของดุนยานะทำไงครับเราก็ต้องลงมืออามันอิบาดะนะทำภารกิจอิบาดะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงมอบหมายให้แก่เราเลยนะมอบหมายให้แก่เราเลยแต่พี่น้องครับคนที่เอาภารกิจเรื่องของอามันอิบาดะเนี่ยมาลงมือกระทำก่อนเอาเรื่องของอัลลอฮฺตะอาลามาลงมือกระทำก่อนเนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทรงให้ภารกิจดุนยาของเราเนี่ยมีความสะดวกมีความง่ายได้อัลลอฮฺตะอาลาจะทรงประทานความง่ายได้หากว่าเราให้ความสำคัญกับอัลลอฮฺตะอาลาก่อนดุนยานะก่อนดุนยาในอันกุรอานนะครับในซูเราะห์อัลอาลานะได้ทำการกล่าวเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของผู้ที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของดุนยาก่อนเนี่ยนะเป็นสิ่งที่มีความน่าตำหนิบัลตุซิรูนัลฮายาตัดดุนยาวัลอาคิเราะตุค็อยรุวะอับกอแล้วว่าแต่พวกเจ้าเนี่ยได้เลือกให้ความสำคัญกับดุนยาก่อนทั้งที่ว่าอาคิเราะห์เนี่ยเป็นสิ่งที่ค็อยรุนดีกว่าวะอับกอเป็นสิ่งที่ยั่งยืนยิ่งกว่านะครับเราให้สำคัญกับดุนยาเราทำงานดุนยาเนี่ยทำมาเพื่ออะไรเพื่อจะให้มีเงินมีทรัพย์สินเงินทองมาแล้วเสียเงินทองที่มาเนี่ยเราก็ต้องนำมาใช้เพราะว่านำมาใช้มันก็หายมันก็หมดไปแต่เรื่องของอาคิเราะห์แหละเรื่องของการปฏิบัติอามันอิบาดะห์เป็นเรื่องของอาคิเราะห์นะเราจะได้ริสกีในสูงสวรรค์นะตลอดไปเนื่องจากว่าเราเนี่ยได้ปฏิบัติอามันอิบาดะห์ที่อัลลอฮฺตะอาลามอบหมายอามันอิบาดะห์ที่เราทำเป็นที่นึกคอยรุนวะอับกอมีความยั่งยืนนะจนถึงวันกิยามะห์เลยนะแล้วก็อัลลอฮฺตะอาลาก็ตอบแทนตลอดไปนะให้มีความสุขสบายนะดังนั้นเราก็ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของอาคิเราะห์ก่อนดุนยาในตรงนี้ไม่ใช่หมายความว่าเราละทิ้งดุนยาดุนยาเราก็ทำเหมือนกันแต่เราให้อาคิเราะห์นี่น้ำหน้าดุนยานะฮะอย่าให้ดุนยาน้ำหน้าอาคิเราะห์ให้เรื่องของอัลลอฮ์เนี่ยน้ำหน้าเรื่องของดุนยานะเมื่อทำเรื่องของอัลลอฮ์ตะอาลาแล้วอามันอิบาดะห์แล้วเราก็ปฏิบัติอามันเรื่องของดุนยาไปนะฮะ ولو فرض أنه تفرغ منها และถ้าหากว่าบุคคลนั้นนี่ก็คืออันมุริดผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เขาได้สมมุตินะสมมุติว่า أنه تفرغ منها สมมุติว่าเขาเนี่ยได้เสร็จสิ้นสมมุติว่าเขาเนี่ยได้เสร็จสิ้นแล้วมินฮามินอัชฆอลิดุนยาจากบรรดาภารกิจต่างของดุนยาفقد تبدل عزمه แท้จริงบางทีเนี่ยความตั้งใจของเขาได้เปลี่ยนไปก็ได้นะอาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้นะวะตตุอฟูนิยะตุฮูและเจตนาตั้งใจของเขาเนี่ยได้อ่อนแอลงไปนะให้ฉันเนี่ยทำงานภารกิจดุนยานี้ก่อนเมื่อเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะฮะฉันค่อยอามันอิบาดะห์ฉันค่อยวิริฉันค่อยรำลึกถึงความรู้ฉันค่อยไปร่วมมัสยิดิกิรซิกรุลลอฮ์พอถึงช่วงเวลานั้นจริงๆเนี่ยความตั้งใจของท่านเนี่ยอาจจะอ่อนแอลงไปอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้โอ้พอถึงเวลาฉันขี้เกียจฉันไม่ไหวฉันทำงานเสร็จสิ้นภารกิจดุนยาแล้วนะพอเวลาถึงเวลาที่เขาได้ตั้งใจเอาไว้เนี่ยปรากฏว่าเขามีความเกียจคร้านซะแล้วนะความมุ่งมั่นความตั้งใจมันเปลี่ยนไปซะแล้วอาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องลงมือกระทำเลยนะเราอย่าผัดวันประกันพรุ่งเพราะต่อไปข้างหน้าเราก็ไม่รู้นะเวลาทำงานเหนื่อยๆเราก็ต้องการพักผ่อนนะทำให้ปกพ้องในเรื่องของอิบันอามันอิบาดะห์ไปที่เราได้ตั้งใจเอาไว้ฟันวาจิบุอะลัยฮิอันนูฮูดอิลามายูซิลูฮูอิลามอลาฮูดันวาจิบบนเขาวาจิบบนผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
วาญิบบนเขาเลยอันนูฮูดูลุกขึ้นมาอย่านอนอยู่นะอย่าหลับไหลอยู่ลุกขึ้นมาอิลามายูซิลูฮูลุกขึ้นมาไปสู่การปฏิบัติสิ่งที่ทำให้เขานี่ไปถึงอิลามาละไปถึงพระเจ้าของเขาไปถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะลุกขึ้นมากระทำสิ่งที่ทำให้เขาได้เข้าถึงอัลลอฮ์ได้มีความใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงมือทำเลยลงมือทำอามัลอิบาดะห์ฟัรดูซุนนะห์ลุกขึ้นมาละหมาดเลยลงมือทำอามัลวิริดเลยนะฮะอย่าไปผัดวันประกันพรุ่งต้องฝืนกับนับสู้นะต้องต่อสู้กับมันนะนับสู้บอกว่าเดี๋ยวก็ได้เวลาอีกเยอะเดี๋ยวก็ได้เวลาอีกเยอะเดี๋ยวไปทำช่วงเวลานั้นก็ได้ทำอันนี้ก่อนก็ได้นะฮะอันนี้เป็นเรื่องของนับสูนะครับเราก็ต้องฝืนกันนับสูแล้วก็ลงมือกระทำอามันอิบาดะห์ถ้าหากว่าเราอยู่ในการงานเราอยู่ในอาชีพของเราอยู่ในงานของเรานะฮะระบบเวลาวิทย์ฉันนั้นไม่มีเลยเพราะว่าฉันอยู่ในงานตลอดนะพอตอนเช้ามาก็ต้องเข้างานพอตอนเย็นกลับมาเวลาอามันไม่มีก็ให้ทำการดีเกตทำการวิริตในช่วงเวลาทำงานไปเลยนะทำงานไปดีเกตไปนะดีเกตได้มาแล้วแค่ไหนก็ทำไปเรื่อยๆนะทำไปช่วงนั้นเลยอย่าไปรอคอยนะครับอย่าไปรอคอยอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้งานของเราในมีความบารอกัตนะอัลลอฮ์ตะอาลาก็จะให้เรามีความสะดวกง่ายดายในงานของเราอัลลอฮ์ตะอาลาก็จะให้ทางออกนะฮะสำหรับผู้ที่ให้ความสำคัญกับอัลลอฮ์มีความจริงใจกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีความง่ายดายในการอามัลอิบาดะห์นะครับนะต้องลุกขึ้นมากอบลันฟาวาจิก่อนความตายจะมาถึงนะก่อนความตายจะมาถึงนะให้เรารีบลุกขึ้นมาเลยวะลิซาดิกะกีละด้วยเหตุดังกล่าวนี้จึงถูกกล่าวนะถูกกล่าวก็คือเป็นคำกล่าวของปัตตะซะวุฟคือเป็นคำกล่าวของท่านอิหม่ามอัชชาฟิอีรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านได้กล่าวอัลวักตุกัสไซฟเวลานั้นเปรียบเสมือนกับคมดาบฟะอิลัมตักตอฮูกอตออากะหากว่าท่านไม่ตัดมันนะกอตออากะคมดาบนั้นก็จะตัดท่านนะหมายความว่าในเวลาเนี่ยนะครับการเวลาเนี่ยมันจะเดินทางไปเรื่อยๆนะเดินทางไปเรื่อยๆนะมันจะตัดเราไปเรื่อยๆนะฮะดังนั้นถ้าเกิดเราไม่ตัดมันเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราไม่ลงมือทำมันเนี่ยนะฮะเวลานั้นก็จะพาเราไปเรื่อยนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรีบในการลงมือนะในการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์เดี๋ยวอย่าไปรอช่วงเวลาว่างหรืออย่าไปผ่อนประกันพรุ่งนะครับดังนั้นให้กำบทนี้เนี่ยผมก็ขอสรุปกับท่านพี่น้องนะครับว่าท่านอิหม่ามอิบนุอัตออิลลาห์เนี่ยต้องการที่จะแนะนำนะผู้ที่ต้องการใกล้ชิดอัลลอฮ์ผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าการที่ท่านผัดวันประกันพรุ่งในการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ที่เป็นอาคิเราะห์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งจากความมัวหมองความโง่เขลาของหัวใจนั่นเองนะครับเพราะว่าคนเราอยู่กับดุนยาก็ต้องทำงานกับดุนยานะเราก็ต้องลงมือทำอาคิเราะห์เลยไปพร้อมๆกันเอาเรื่องของอาคิเราะห์อยู่ข้างหน้าเอาเรื่องของดุนยาเป็นเรื่องรองนะก็เดินไปควบคู่แบบนี้แหละครับเอาอาคิเราะห์อยู่ข้างหน้าเอาดุนยาเป็นเรื่องรองถ้าเกิดเราเอาเรื่องดุนยาเป็นไว้ข้างหน้าเอาอาคิเราะห์ไว้ข้างหลังให้มีช่วงเวลาว่างก่อนแล้วก็ปฏิบัติอาคิเราะห์ก็ถือว่าเป็นความโง่เขลาของหัวใจนะครับที่โง่เขลาเนี่ยเพราะอะไรหนึ่งเพราะเราเลือกดุนยาก่อนอาคิเราะห์เลือกเรื่องดุนยาก่อนอาคิเราะห์ซึ่งถือว่าเป็นความโง่เขลาในมุมมองของผู้ที่มีอีหม่านนะถือว่าเป็นความโง่เขลาเป็นคนโง่เขลาและไม่ฉลาดแล้วเอาเรื่องดุนยาก่อนอาคิเราะห์เอาอาคิเราะห์ไว้ข้างหลังเอาเรื่องของอัลเลาะห์ไว้ข้างหลังปฏิบัติเรื่องของดุนยาก่อนทำงานดุนยาก่อนนะประการที่สองเขาผัดวันประกันพรุ่งในการปฏิบัติอามัลในช่วงเวลาที่มีเวลาว่างแต่เขาปรากฏว่าไม่พบการเป็นเวลาแล้วเนื่องจากความตายเนี่ยอาจจะเข้ามาถึงเขานะเนื่องจากภารกิจดุนยามันไม่จบนะครับ
นะเราก็ต้องตัดเรื่องดุนยาไปเลยในการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ตัดงานไปก่อนแล้วค่อยทำต่อนะฮะประการที่3ก็คือถ้าเกิดเราได้ผลบุญกันพรุ่งเนี่ยเมื่อเราผลบุญกันพรุ่งไปอยู่ในช่วงเวลาที่ว่างแล้วเนี่ยความตั้งใจของเราในการอามัลอิบาดะห์ความตั้งใจของเราในการที่จะเดินทางเข้าอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้นะความตั้งใจอาจจะอ่อนแอไปก็ได้นะเพราะฉะนั้นเรานะต้องรีบในการเข้าหาอัลเลาะห์ตะอาลาโดยเฉพาะยิ่งรีบในการตอบัตกลับเนื้อกลับตัวอย่าทำการผัดวันประกันพรุ่งอย่าเด็ดขาดเมื่อความตายเข้ามาถึงเราก็จะเป็นบุคคลที่อับโชคก็ได้นะครับวันนี้บิลลาห์والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم